ของวัฒนธรรมของการดำรงชีวิตอยู่ในยุคนั้นอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาคราวนี้มีเวลานะคะมีเวลาเขียนสักนิดหนึ่งให้นักเรียนเขียนสรุปการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะศึกษาจากหลักฐานอะไรได้บ้างนะคะคุณครูมีตัวอย่างเพราะฉะนั้นหยิบสมุดขึ้นมาเขียนว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์1 2 3 4นะคะเดี๋ยวเราให้เป็นสรุปนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็หยิบสมุดขึ้นมานะคะให้เวลานะคะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนไปพร้อมๆกันอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนกลางหน้ากระดาษเลยลูกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขียนประโยคแรกลงไปในกลางหน้ากระดาษของเราเลยนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ขึ้นข้อที่หนึ่งเห็นไหมข้อที่หนึ่งเอาเขียนประโยคนี้ลงไปกลางหน้ากระดาษนะลูกหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะทั้งต้นทางและก็ปลายทางเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถเขียนสรุปบนกระดานให้เด็กๆนะคะเราจะได้เขียนเพิ่มเติมเพราะบางครั้งเวลาเราอาจจะไม่พอนะคะคุณครูเขียนบนกระดานไว้เด็กๆด้วยเขียนกลางหน้ากระดาษเลยลูกเขียนเต็มบรรทัดนะคะข้อที่หนึ่งไม่ต้องทำเหมือนของคุณครูนะคะเขียนข้อที่หนึ่งเลยเขียนเลขไทยเขียนเลขไทยนะคะหนึ่งคนบอกเล่าเห็นไหมเราสรุปออกมาวันนี้เป็นผลงานเราด้วยคนบอกเล่าเป็นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองลองอ่านพร้อมกันที่ลูกเป็นอะไรเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้เขียนลงไปในสมุดของหนูเป็นข้อที่สองเครื่องมือเครื่องของเครื่องมือของใช้เครื่องมือเครื่องใช้นะคะมีอะไรบ้างล่ะเราเรียนมาคุณครูให้ดูหลายภาพแล้วตัวอย่างมีแล้วนะคะข้อที่สามจากอะไรล่ะหนังสือนะคะหนังสือเนี่ยเราค้นคว้าได้มากมายในห้องสมุดนะวันนี้เวลาจะหมดแล้วไม่งั้นก็จะเล่าเรื่องกรุงศรีอยุธยาให้ฟังวัดนะคะข้อที่4วัดโบราณสถานอยู่ด้วยกันข้อที่4นะคะโบราณสถาน5ศิลาจารึกนะคะศิลาจารึกข้อที่6โครงกระดูกเห็นไหมคะหลักฐานโครงกระดูกนี่แหละสำคัญที่สุดที่เราชอบเพราะว่าเด็กๆสนใจนะคะ6ข้อเป็นอันว่าเราได้หลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนบอกเล่าเครื่องมือเครื่องใช้หนังสือโครงกระดูกศิลาจารึกโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะหรือเราให้รวมว่าเป็นวัดนั่นเองโบราณสถานเนี่ยมักจะเรียกอยู่รวมกันกับวัดใช่ไหมคะหรือโบราณสถานบางที่ก็จะเป็นเมืองเห็นไหมคะเมืองโบราณคูเมืองกำแพงเมืองนะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะวันนี้ใบความรู้ให้กับเด็กๆแล้วเป็นการสรุปให้เด็กๆเขียนลงไปให้เห็นว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำหลักฐานเหล่านี้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะ6ข้อ
ขียนขึ้นกระดานให้เด็กๆ เขียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูนะคะเขียนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเป็นการฝึกนะคะลูกหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอยู่6อย่างในที่คุณครูสรุปให้เด็กๆได้ความรู้วันนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวที่จะต้องมาเรียนอีกมากนะคะเพราะงั้นเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนแล้วต้องเรียนให้สนุกนะคะถ้าเรียนแล้วเด็กๆได้ยิ่งความรู้เท่าไหร่เราก็จะได้เป็นการค้นคว้าเรื่องราวของคนไทยเรื่องราวของวิถีชีวิตเรื่องราวของความเป็นมาของประเทศไทยเราได้มากขึ้นนะคะทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เก่งกล้าสามารถรักษาประเทศชาติเราไว้เรามีวัฒนธรรมที่ดีงามนะเรามีหลักฐานล่องลอยเหล่านี้จะช่วยให้คนไทยของเรานั้นนะคะเห็นถึงความเป็นปึกแผ่นความสามารถของคนไทยนะคะในอนาคตเด็กๆของคุณครูเหล่านี้อาจจะไปเป็นนักศิลาจารึกแหมคุณครูเขียนผิดใช่ไหมให้เวลาอีกนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางก็จะได้เขียนให้เสร็จนะคะข้อที่1คนบอกเล่าข้อที่2เครื่องมือเครื่องใช้ข้อที่3หนังสือข้อที่4วัดหรือเราใช้คำว่าโบราณสถานนะคะโบราณวัตถุได้ศิลาจารึกนะคะข้อที่5ข้อที่6โครงกระดูกคะศิลาจารึกกอไก่ลูกเอาคราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกนะคะว่าล่องลอยเหล่านี้คราวหน้าคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงเรื่องช่วงเวลาทีนี้เราจะเรียนเรื่องช่วงเวลาแล้วว่าเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาไหนทำไมเรามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตเราต้องมาเรียนรู้เรื่องเวลานะคะวันนี้เราเรียนข้อมูลการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆ ก็จะได้ความรู้แล้วว่าร่องรอยสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นนะคะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกเป็นโบราณสถานวัดวาอารามนะคะที่ยังมีร่องรอยให้เราได้ชื่นชมแล้วก็บางสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีเยอะนะคะจังหวัดสุโขทัยก็มีแหล่งโบราณสถานให้เราท่องเที่ยวเยอะเลยโดยเฉพาะนะคะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานเป็นมรดกโลกของคนไทยเราและก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่านะคะกรุงสุโขทัยก็เป็นเมืองหลวงเก่าเราคุณครูจะได้นำนะคะเดี๋ยวโชว์ไว้นิดหนึ่งนะคะคุณครูมีหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องกรุงศรีอยุธยาให้ฟังเป็นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะคะอายุของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา417ปีจะมีเรื่องราวอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะคราวหน้าคุณครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วฝากเด็กๆทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ใครมีแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่ไหนไปศึกษาเรียนรู้เยอะๆได้ความรู้กับตัวเราแล้วก็ได้เห็นถึงความภาคภูมิใจนะคะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ